ันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง enum relation type กับ static block นะครับเดี๋ยวเปิดโปรแกรม NetBeans ก่อนนะครับเมื่อเปิดโปรแกรม NetBeans เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับ new project ครับ java application ครับแล้วก็ซึ่งชื่อว่า test enum ครับ and static block ครับมันบอกว่ามีอยู่แล้วใช่ป่ะเราใส่1ครับใส่1ไปแล้วกันจะได้ไม่มีทีนี้เรามาเรียนเรื่อง enum ก่อนครับมาเรียนเรื่อง enum ก่อน enum นี่คือเราเรียนเรื่อง static block ก่อนดีกว่าถ้า enum อาจจะงงเมื่อกี้ลืมเราเรียนเรื่อง static block ก่อน static block ครับก็คือ block ที่มันจะทำงานก่อนที่จะทำ main ถูกป่ะครับเราใส่อย่างเงี้ยครับเราเขียนเลยเรา static ครับครับจากนั้นเราก็ sout ครับ hello world ครับทีเนี้ยคำตอบออกมามันจะคืออะไรดูนะเราไปคลิกขวาครับ run ครับมันจะออกมาเป็น hello world ถูกป่ะครับทีนี้เนี่ยมัน run hello world เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะไปเรียก main ครับเห็นไหมจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรออกมาเลยเพราะว่า main เป็นช่องว่างถูกป่ะเราใส่เพิ่มเข้าไป sout ครับ1ครับทีนี้เราก็ทำการ run ใช่ไหมครับแล้วก็ทำการ runมันออกมาเป็น hello world ครับแล้วก็1ครับเพราะว่า static block เนี่ยมันจะทำก่อนทุกครั้งดังนั้นมันจึงได้ hello world ออกมาก่อนถูกป่ะครับจากนั้นจึงได้1ออกมาถูกไหมก็เลยเป็น hello world ครับแล้วก็เป็น1ครับทีนี้ static block ก็ประมาณนี้แหละครับต่อมาเรามาดูเรื่อง enum type ครับ enum type เราไปที่ file ไปที่ class ครับไปที่ path package ครับแล้วก็ new ครับแล้วก็ java class แล้วก็ชื่อว่า day แล้วกันครับอันนี้คือสร้าง enum type แบบที่1ครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่า enumงานก็เป็นวันมีอะไรบ้างครับมี Sunday ครับมี Monday ครับมี Tuesday ครับมี Wednesday ครับมี Thursday ครับมี Thursday ครับมี Friday ครับมี Saturday ครับถามว่า enum type คืออะไร enum type ก็คือ type ที่เก็บค่า static ทุกอย่างเก็บ enum type คือ type ที่เก็บค่า static เก็บค่า static ต่างๆโดยจะเก็บอยู่ในรูปของ string ครับซึ่งมันจะเก็บค่าซึ่งถ้าเราประกาศ enum day แล้วใช่ไหมครับ day เนี่ยมันจะเก็บค่าเป็นวัน7วันเท่านั้นเห็นไหมที่เรา declare หรือประกาศไปแต่มันจะไม่เก็บค่าอื่นแล้วมันก็เป็นตัวเลขไม่ได้ด้วยอย่างที่บอกคือรับเฉพาะสตริงเท่านั้นเห็นไหมมันเออร์เลอร์ทีนี้เราลองมานับลองมาใช้กันดีกว่าครับว่ามันใช้ยังไงเราไปที่ไฟล์ครับ new ครับ display day ครับสมมุติDisplay day ก็คือแสดงผลวันใช่ไหมครับเราสร้างแล้วก็สร้างตัวแล้วก็เอา enum type มาใช้ก่อนถูกป่ะครับแล้วก็ private ครับ day ครับ day ทีนี้ทำไงต่อครับแล้วก็คลิกขวาครับ insert code ครับ getter setter ครับแล้วก็คลิกให้หมดครับทีนี้
เราลองมาใช้กันดีกว่าครับเราเขียนตัวเทสขึ้นมาแล้วก็ psvm กดแท็บครับทีนี้เราต้องการเทสถูกป่ะครับต้องการเทสตัว set day get day ครับมันไม่มี static แล้ว new ก่อนถูกป่ะครับเรา display day ครับเท่ากับ new ครับ display day ครับจากนั้นก็ครับ a.day day เท่ากับ new display day ถูกป่ะครับทีนี้เรา day ครับ dot อะไรครับ day dot set day ครับเป็นวันอาทิตย์เห็นไหมจะเห็นว่าเวลาเรา set day เราเซตอย่างนี้เลยเห็นไหม day dot sunday เพราะว่าเวลาประกาศ enum ไทยแล้วอ่ะตัว enum เนี่ยตัว day เนี่ยมันเหมือนว่าเมื่อประกาศเป็นเหมือนไอตัวแปรพวกนี้ถูกป่ะครับมันเป็นสแตติกทั้งหมดเลยถูกป่ะเราเลยอ้างได้โดยตรงเลยไหม day dot sunday เวลาจะเซตแล้วไอ set day มันก็รับเป็น day object ด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจึงรับค่าได้7ค่าเท่านั้นที่เรา declare ไปตอนแรกถูกป่ะทีนี้เพราะว่า enum type มันเป็นค่าอย่างที่บอกไปเป็นค่าที่จำกัดค่าสแตติกตามที่เราต้องการถูกป่ะเรา day dot sunday ครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ day เนี่ยเก็บค่าอะไรถูกไหมที่เราเซตไปเมื่อกี้ก็คือเก็บค่า sunday อะไรเราจะเอา sunday ออกมายังไงแล้วก็ s out ครับ day dot get day ครับทีนี้เราก็รันอีกทีนึงจะได้ Sunday ออกมาถูกไหมแต่ว่าเวลา get day อย่างเงี้ยถูกป่ะเวลา get day อย่างเงี้ยมันได้ผลลัพธ์เป็นอะไรมันได้เป็น day object ออกมาถูกป่ะเนี่ย day.get day เนี่ยได้เป็น day object ออกมาตรงนี้ทำไงถึงจะเป็น string object เราใช้เป็น day.name แทนครับแล้วก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น string ครับ day.name ก็ return ค่าที่ไอ้ day เนี่ยมันเก็บอยู่แต่มันจะ return เป็น string ถูกป่ะทีนี้เรา day.getday มันก็ไปเรียก day.name ซึ่ง return ค่าที่ไอ้ day เก็บอยู่ถูกป่ะแต่ return เป็น string ถูกนะได้ sunday เหมือนกันตรงนี้โอเคไหมครับตรงนี้ทีนี้เราก็สามารถ set ค่าโดยการใช้ string ได้เหมือนกันทำยังไงครับเราเปลี่ยนเป็น day.wow off ครับday.wow off ครับทีนี้พี่ใส่เป็นใส่เป็นโอมแล้วกันครับถามว่าใส่เป็นโอมได้ไหมเดี๋ยวลองดู day.getday ก็ day ออกมาว่ามันเก็บ day อะไรอยู่ที่ออกมาว่ามันเก็บ day อะไรอยู่ถามว่ามันเซตเป็นโอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะมันจะรับค่าที่เป็น Sunday Monday หรือเป็นวันเท่านั้นแต่ทีเนี้ยเราเซตเป็นโอมใช่ไหมครับโดยการใช้สตริงช่วยโดยการแปลงจากสตริงโอมเนี่ยเป็น enum type ถูกป่ะครับโอมเนี่ยอยู่ในรูป enum type แล้วก็สามารถเซตให้ day ตรงนี้ได้ถูกไหมครับแล้วก็ static block ก็มีแค่นี้ครับ